สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่ใหญ่แอปมันสวนนะคะพามาชมหนุมานองค์พระพรานะคะหนุมานองค์พระพราเป็นบอนสีอยู่ในตับรามเกียรติ์อีกตัวหนึ่งนะคะแม่ใหญ่แอปเลี้ยงไว้เนี่ยกำลังสวยเลยนะคะต้นเล็กๆจิ๋วๆเดี๋ยวนี่ต้นหนุมานองค์พระพรานะคะอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวนะคะดูใบออกกำลังสวยแล้วเล็กๆออกสีชมพูนี่มีหลอดออกมาแล้วนะคะมีหลอดออกมาแล้วไม่เอ็กเลี้ยงข้างนอกนะคะวางเอาไว้ตรงเนี้ยข้างๆมีนางไหมด้วยมาตัวนี้มาดูอันนี้ก็หนุมานองค์พระพรานี่เล็กๆอันนี้กระถางนี้ได้สองใบแล้วนะคะส่วนกระถางนี้เดี๋ยวดูชื่อก่อนเพราะว่าใส่ชื่อไว้อยู่กลัวปลาหลุดมันคล้ายๆกันต้นเล็กอันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะตัวนี้แต่แม่ใหญ่เอ็กชอบประทับใจตัวเนี้ยบอนสีหนุมานองค์พระพราเพราะว่าเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กจนโตเขาใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะยังสีชมพูอ่อนๆอยู่นะคะเนี่ยเลี้ยงไว้ตั้งแต่ใบแรกจนใบที่สองที่สามกำลังจะมีหลอดตามมาแล้วนะคะมาใบนี้ใหญ่มากก็ชอบนะคะกลางใบเนี่ยกัดสีนี่เข้าใจว่ากัดสียังไม่เต็มที่นะคะเลี้ยงมาสองเดือนแล้วเนี่ยได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะแต่ที่ประทับใจเพราะอะไรวันนี้เอามาให้เพื่อนๆผู้ชมได้ชมกันนะคะนี่มาดูเขามีหูด้วย หูเยอะด้วยนะหูเยอะด้วยเดี๋ยวๆนะโทษนะต้องปีนกลับดูใบดูหูเนี่ยข้างโน้นมีสี่หูนะคะก็คือใบติดใบนั่นเองนั่นแหละนะคะใบนี้ยังอ่อนมากส่วนใบนี้ก็เริ่มออกให้เห็นแล้วเนี่ยสวยนะคะชอบก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆชมนี่แหละแม่ใหญ่แอคชอบพวกนี้กำลังจะหามาเก็บอีกนะคะมันเป็นบอนสีที่สวยมากเลยเนี่ยเส้นกลางใบก็สีแดงออกชมพูนะเนี่ยหูเขายกยกยาวๆสะดือก็สีแดงเหมือนกันก้านดูก้านอะเผื่อจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเนี่ยดูก้านก้านก็เป็นสีนี้ออกเป็นดำๆเป็นเส้นยังไงนี่แหละแม่ใหญ่ก็อธิบายไม่ถูกนะคะเพราะว่าเลี้ยงไว้ประดับบ้านเฉยๆก็ไม่ได้คล่องเรื่องบอนสีเนี่ยถ้าค่าก้านแก่ๆหน่อยเนี่ยถ้าก้านอ่อนๆก็ยังลายๆอยู่เป็นสีดำๆขาวๆประมาณนี้แหละถ้าแก่จัดรู้สึกว่าจะออกเขียวเลยนะโคนข้างล่างเนี่ยดินที่ใช้ปลูกก็ดินขุยมะพร้าวผสมกับดินใบไม้แห้งผุที่บ้านนี่แหละเนี่ยเลี้ยงใส่กะละมังรองเอาไว้นะรองน้ำแต่ก่อนนั้นเป็นกะละมังที่เลี้ยงนางไหมนางไหมยังอยู่เดิมเลยนางไหมตัวนี้แช่น้ำมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่เคยเอาออกเลยกะละมังก็ไม่ได้รั่วเลี้ยงไปเลี้ยงมามันหน้าแล้งแล้วนะคะน้ำมันก็แห้งก็ไม่เคยย้ายไปไหนนางไหมตัวนี้นะคะก็เลยเพื่อนเขาย้ายไปบทแล้วเอาหนุมานมาฝากไว้เนี่ยเอาตระกูลลิงมาฝากไว้แม่ใหญ่แอคชอบลิง ก็เลยเอาลิงมาเลี้ยงนะคะเนี่ยอยู่ในตับรามเกียรติ์ใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะนี่หนุมานองค์พระพรามีหูแล้วนะคะอ่ะวันนี้ให้ชมเท่านี้แหละนะคะใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะ